เช้าตื่นมาอากาศเย็นมากเย็นสบายเลยแหละทุกคนยังไงน้องนายทำอะไรลูกให้อาหารนกวันนี้แก๊งสีม่วงใส่เสื้อม่วงเหมือนลูกยิงพ่อมีสีม่วงแต่ว่าพ่อยังน่าจะใส่ไปแล้วเออถ้าให้หนูต้องมาให้ทางนี้พี่เขากินข้าวอยู่หนูต้องมาให้ตรงนี้เอาอันนี้โยนไปตรงนี้นี่มาแล้วเอาไปให้ไปลูกนายเอาไปให้อันอะไรนะหลอกนี่เดี๋ยวเขาก็มาเติมน้ำเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับวันนี้เรามีแผนจะไปที่หาดนายางนะครับเป็นจุดที่อยากพาพี่โชกุนกับน้องเจ้านายไปดูที่นั่นมีเหมือนจะมีตลาดชิงปลาด้วยช่วงเช้าเดี๋ยวพาโชกุนไปดูช่วงเช้าหนูอยากไปอุทยานแห่งชาติแย่งพูดตลอดอ๋อนางเห็นเขาทำแบบแขวนแบบนั้นก็เลยว่าหนูอยากได้ตู้เสื้อผ้าแบบพี่เขาหรอลูกไม่ใช่หนูอยากได้ตู้เสื้อผ้าแบบว่าที่นอนอ๋อที่นอนเนาะแล้วก็นี่ทุกคนดูน้องเจ้านายบอกว่าเนี่ยคือรถบ้านในอนาคตของเราเรามีชั้นสามด้วยชั้นสามแบบเป็นห้องตัวแล้วก็เป็นที่ดินก็เป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีเก้าอี้ค่ะไว้กอดเกลนี่ยังไม่หยุดพูดเลยกอดเกลหรือว่ารอจะกินหมดไหมนะกินหมดเนาะเป็นแบบนี้อืมโอเคครับบอกพ่อว่าจะกินไข่พะโล้จะกินแบบไหนลองชิมดูดิแค่นั้นก่อนหนูเคยกินแบบไหนราดข้าวแบบนี้เหรอลูกใช่พ่อหนูเคยกินแบบว่าราดข้าวเพราะว่าหนูเคยกินแบบสับเพราะว่าไข่พะโล้มันจะหมดหนูก็เลยต้องมาหนูเคยกินแบบสับนี่คือหาดในยางนะครับเราจะมาจอดนอนกันที่นี่คืนนี้ครับนายเจออะไรรูตรงนั้นใช่ไหมนายเจอตัวอะไรลูกไปดูใกล้ๆกิ้งก่าตัวอะไรนะไม่ใช่ตัวกิ้งก่าไม่ก็ด้านบนน่ะมันเป็นสีส้มกันล่างน่ะมันเป็นสีเหลืองโอเคกิ้งก่าเนี่ยกิ้งก่ามีหลายสีกิ้งก่ามีหลายสีบรรยากาศก็แดดร้อน
ไม่ได้ร้อนมากครับมีลมเย็นๆอยู่แต่ว่าเราก็คงยังไม่เล่นน้ำตอนนี้เพราะว่าถ้าเล่นตอนนี้ดำอยากไปตัดผมพ่อพ่อแต่มันก็เร็วนะแต่มันเดินเร็วเหรอลูกตัดผมให้พี่เจ้าครับเมื่อกี้บ่นบอกว่าอยากตัดผมพ่อก็เลยจัดให้เลยไหนเจ้าหันมาสวยมีด้านหลังตัดเองนี่เจอพ่อบาร์เบอร์พ่อเบอร์เบอร์พ่ออะไรนะพ่ออะไรนะพ่อบีบี้เอาพ่อบาร์เบอร์พ่อเป็นร้านตัดผมไม่ใช่บีบี้บีบี้แปลว่าเธอพูดแปลว่าอะไรเนี่ยดูพี่เจ้าตัดผมแล้วเนี่ยเอาเปล่าเธอเอาเปล่าน้องนายตัดเลยไหมหนูอยากจับอันนี้จับจับดูได้แต่ว่าจะไปทิ้งนะทันใจล่ะตัดผมครับตัดผมให้เด็กเด็กเด็กเรียกร้องพ่อกับแม่ก็นายดูดิจับผมนะดูผมเองจับไปดิผมนี่แดงเอาหวีอ่ะหวีอยู่นู่นเอาหวีผมแล้ววันหลังให้ซอยไข่ปลาไข่อร่อยตัวละ7บาทพ่อซื้อไงกัดดูดิกัดกัดอย่ากัดทั้งหางกัดทั้งหัวกัดเข้าไปลึกๆหน่อยกัดประมาณกัดประมาณนั่นแหละเกือบครึ่งจะได้เจอไข่มันไงมันกรุบกรุบอร่อยตัวละ7บาทนะครับทุกคนอร่อยมีปลาแล้วก็มีกุ้งเอาป่ะเอาไปกินเนี่ยแล้วพ่อก็ซื้อไก่มาถ้าหิวก็ต้องขับรถออกไปซื้ออีกเพราะไม่ไกลกุ้งก็มีน้ำจิ้มก็มีใส่น้ำจิ้มไหมแม่บอกแม่ยังไม่หิวดูไก่ทุกคนไก่ชิ้นนี้ใหญ่5บาทไอ้25บาทอร่อยนะไก่นุ่มไก่ทอดหาดใหญ่อร่อยอร่อยอ่ะเลือกใช่น้องนายชอบกินอ่ะอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งน้องนายชอบกินเลยเมนูนี้อ่ะโคตรชอบเลยน้องนายอ่ะบรรยากาศยามเย็นก็ดีเลยครับแดดแบบแสงแดดกำลังดีแล้วก็เหมาะมากที่จะเดินเล่นชิวๆบนริมหาดแต่เขาขึ้นธงแดงนะไม่รู้เขาเล่นได้เปล่าแต่เขามีคนเล่นนักท่องเที่ยวแบบเยอะมากเลยครับอันนี้เราจะเดินไปที่นู่นที่เขาแบบว่าไปดูเครื่องบินลงแม่ว่าพ่อเคยเจอปลากระเป้าอยู่นี่ปลาปลากระเป้าหายนอนตายอยู่เลยนอนตายอยู่เลยละตอนนี้เราจะเดินไปตรงนู้นนะครับระยะทางประมาณกี่ร้อยเมตรชอประมาณ500
600 700 800ประมาณ800เมตรแน่ๆถ้าเราเป็นฝรั่งถ้าเราเป็นฝรั่งต้องฝรั่งผลไม้ถ้าเราเป็นอะไรนะถ้าเราเป็นฝรั่งทำไมอ่ะนี่ตัวอะไรไม่รู้เนี่ยทุกคนตัวอะไรอ่ะเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตเปลือกหอยเหรอหรือตัวอะไรแข็งไม่รู้ตัวอะไรกระโพดร่วงอยู่เมื่อกี้กินได้ปะล่ะไม่ได้เชื้อโรคเชื้อโรคเหรอไม่สะอาดใช่ปะล่ะใช่ก็เอาไปล้างน้ำเอาไปล้างน้ำแล้วจะกินได้เหรอได้ก็ยังลุ้นอยู่ว่าจะมีเครื่องบินหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ประมาณ5โมงเย็นแล้วแล้วก็โทรศัพท์ก็ไม่ได้เอามาด้วยไม่ได้เช็คเลยว่าเขาดูได้ตั้งแต่เวลาไหนถึงเวลาไหน มาเถอะน้องนายทำยังไงก็ได้ให้เครื่องบินมาให้เราเจอหน่อยภาวนาสิเรื่องบินมาแน่ๆรอบนี้มันขึ้นแป๊บนึงถ้าเป็นก็จะมาที่ที่ป๊อปบอกบอกหันดีจีเรื่องบินมาเอ๊จุดที่เราจะมาดูเครื่องบินยังไงทรายมันแบบว่านุ่มไหมมันเป็นเม็ดเล็กๆเนาะเดินแล้วมันสบายเท้าก้อนหินตัวเล็กมากตัวเล็กมากเลยเหรอคะลูกมันเหมือนก้อนหินใช่มันเหมือนก้อนหินนะทุกคนเนี่ยเหมือนก้อนหินอ่อนเล็กๆเป็นเล็กๆเนี่ยน้องพี่ยอดเนาะนี่พี่นายจับขึ้นมาดูดิใช่มันไม่ใช่ทรายนะทุกคนมันเป็นหินเม็ดเล็กๆเนี่ยครับนั่งลงได้ไหมได้นั่งเลยตอนสบายนั่งรอชมเครื่องบินนะครับนั่งรอชมเครื่องบินแล้วก็เอาเล่นเลยเอาให้มันเหง้าไปเลยฮะเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้เจอเครื่องบินหรือเปล่าก็ยังมองหาเครื่องบินอยู่ไม่รู้เครื่องบินอยู่ที่ไหนเครื่องบินอยู่ที่ไหนมาหาน้องเจ้านายเดี๋ยวนี้เลยไม่หนูก็เสกแล้วไงเอาเสกแล้วไงเอาเสกใหม่อีกครั้งนึงให้ท่านผู้ชมดูโอ้มันเริ่มจะเตะมันเริ่มจะเตะมันเริ่มจะเตะนายบอกว่าจะมาแล้วนายบอกว่าน้องบอกว่าจะมาแล้วอ่ะจะเจอเลยจะมาแล้วเจอเลยทุกคนใครที่มาที่นี่นะฮะมาชมพระอาทิตย์ตกที่นี่แบบว่าโคตรสวยเลยเฮ้ยเจ้าไม่ทันเลยเอาใหม่ฉันเจ้ากระโดดแล้วเมื่อกี้เจ้ากระโดดเลยเรามองไปทางนู้นนี่ต้องเล่นท่านี้เลยเหรอนายต้องเล่นแบบนี้เลยเหรอต้องเล่นแบบนี้เหรอไม่ใช่เราเล่นยังไงอ่ะกลางขาเล่นนี่ดูวิธีการเล่นทรายนี่พ่อบอกเลยว่าถ้าเราอยากเล่นน้ำอ่ะขากลับเราต้องวิ่งจ็อกกิ้งกลับไปวิ่งหย่อยหย่อยไม่งั้นเราไม่ถึงง่ายแน่พระอาทิตย์ตกก่อนหนูวิ่งไปนี่ทันปะล่ะหนูวิ่งไวกว่าน้องThank you.
อนนี้เครื่องบินขึ้นฝั่งนี้ครับแต่ว่าลงฝั่งนู้นเมื่อกี้ผมเดินไปดูกับพี่โชไม่ได้เจอเครื่องบินขึ้นลงฝั่งนี้เลยทะเลสวยอ่ะตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วครับทุกคนยังเล่นอยู่เลยฝั่งทางด้านนี้ทุ่มหนึ่งเหมือนยังไม่ค่ำเลยเหมือน6โมงบ้านเราครับทุกคนดูฝั่งนู้นแสงอาทิตย์ยังแบบยังมีอยู่เลยอ่ะทุ่มหนึ่งถ้ายายไม่โทรมาเมื่อกี้ถ้ายายไม่บอกว่าทุ่มหนึ่งแล้วยังไม่กลับรถอีกแล้วไม่รู้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวยัง6โมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยทุกคนกินข้าวครับข้าวเช้าเราในเวลาประมาณ10โมงเช้า11โมง11โมงเช้าเมื่อเช้าก็รถสตาร์ทไม่ติดครับสงสัยงานนี้ต้องเช็คแบตสักหน่อยละเพราะเมื่อวานไม่ได้ใช้อะไรเลยรถยังสตาร์ทไม่ติดอาจจะเป็นเพราะตอนจอดแล้วรอชาร์จหรือเปล่าต้องเช็คน้ำกันเช็คอะไรดูก่อนไม่งั้นเดี๋ยวแผ่นธาตุละลายเดี๋ยวใช้งานไม่ได้ไก่ชิ้นละ25บาทครับเป็นไก่ทอดทางออกไปจากหาดในยางหาดในทอนเราลองชิมดูเราก็ไม่กินค่อนงามเหรอเนาะเขาว่าใครกินข่าวเหรอค่อนงามอ่ะเอ้าว่าใครกินข่าวดอกค่อนงามกัดแค่กระดูกเขาได้ยุทธตอนเย็นพาไปถนนคนเดินพี่เก้าไปถนนคนเดินไหมตอนเย็นได้น้ำหวานไปให้เด็กๆครับกินข้าวเสร็จแล้วไม่รู้จะซื้ออะไรไปให้ซื้อขนมไปก็ไม่ค่อยกินกันเอาเป็นน้ำเย็นๆก็พอมาแล้วนะจ๊ะน้ำหวานมาแล้วอันนี้นะจ๊ะกินเลยนะจ๊ะใครอยากกินอะไรกินเลยจ้าเลยนะจ๊ะนั้นดื่มเย็นๆมาได้นะจ๊ะพี่เจ้ากินไหมกินได้ไงกินเหมือนพี่โชกินไหมลูกไม่นายคุณพ่อขอชิมหน่อยนะคุณพ่อเป็นคนซื้อให้ติดพ่อไปกินก่อนเราอยู่ในเซนทันครับทุกคนพอดีอากาศมันร้อนไม่เลยไม่รู้ว่าจะไปไหนก็เลย
ขับรถเข้ามาจอดด้านล่างของเซนทันนะครับแล้วก็พาเด็กๆเข้ามาเดินเล่นในเซนทันไปสะพานหินแล้วอากาศร้อนมากสงสารเด็กๆพี่โชอยู่บนรถครับส่วนสองเจ้ากับพ่อกับแม่ลงมาเดินเล่นข้างล่างไม่ได้มาซื้ออะไรหรอกครับไม่ได้มีธุระอะไรแต่ว่าแค่อยากมาเดินเล่นแล้วก็ตากแอร์นะจุดประสงค์หลักก็ผ่อนคลายมากแบบอยู่แดดเยอะมันก็แบบความร้อนสะสมใช่ไหมคะมาผ่อนคลายเป็นสีชมพูค่ะไหนเนี่ยเป็นลิปมันไหนๆเอามาดูดิโอ้เป็นลิปกลอสนี่เหรอโอ้ปากชมพูมันเย็นมากอ๋อชมพูมันเย็นมากพอแล้วลูกแค่นั้นพอแค่นั้นพออ๋อชมพูพดแป๊ดเลยสนุกสนานกันไปครับทุกคนปกติเราอยู่บ้านแล้วก็ใช้ชีวิตประมาณนี้ครับถ้าร้อนมากก็ไปเดินเล่นตามห้างโลตัสบิ๊กซีไม่ค่อยเราแบบเหมือนกับว่าถ้าความร้อนมันสะสมเยอะๆมันก็จะแบบเหมือนจะไข้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องแบบมีตากแดดบ้างมีเข้าห้างบ้างแต่จริงๆแล้วถามว่าถ้าเราไม่ประหยัดแบตโดยปกติถ้าเราอยู่ที่บ้านอ่ะแล้วเราชาร์จแบตตอนเย็นอ่ะเราก็จะสามารถเปิดแอร์ตอนกลางวันได้บนรถแต่ว่าพอดีช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราแบบเดินทางแล้วก็กลัวว่าตอนนอนอ่ะหมายถึงว่าใช่เซฟแบตไว้ตอนนอนดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยต้องหาที่อยู่ในช่วงกลางวันเพื่อที่จะเก็บแบตไว้นอนวันนี้เราชิวสบายน้องนายเต้นนี่สบายโ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 อ้โหเราเป็นทีมเดียวกันเนาะขอบคุณจ่า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 ตึ๊ด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 ช่วงเย็นวันนี้เรามาจอดรถอยู่ที่สวนสาธารณะสะพานหินครับออฟกับยอดเนี่ยเข้าใจว่าวันนี้มีตลาดถนนคนเดินนะครับก็เป็นความเข้าใจผิดคิดว่าจะมีวันเสาร์แต่ว่าเขามีวันอาทิตย์นะครับเราก็เลยขับรถเข้ามาพักรถอยู่ในพื้นที่สวนสาธารณะสะพานหินจุดนี้ก็เป็นจุดที่เรามาพักรถเป็นประจำเนาะนะคุณณัชชาใช่ค่ะคุณออฟสวัสดีค่ะ คุณออฟเป็นผู้สื่อข่าวตอนนี้อยากเป็นนักข่าวนะถ้าเป็นนักข่าวนี่ได้ขึ้นหอขึ้นหอกระโดดขาปานีแล้วยอดวันนี้มีมวยว่ามีมวยตรงนี้เวทีพร้อมแล้วเธอพร้อมหรือยังที่จะชกกับเขาเอารถไปจอดรอเลยจอดรอไปส่งโรงพยาบาลเลยครับพร้อมเปรียบมวยกันหรือยังเอาไหมเอาไหมพร้อมอย่างเวทีเขาพร้อมแล้วนะพอดีผมจอดเก็บรถรอนะครับเผื่อตอนเย็นไปเปียบมวยเอ้ยไม่ใช่ตอนเย็นไปจอดนอนนอนลูกสาวผม2คนไปปีนเล่นเมื่อกี้วิ่งข้ามไปเล่นตรงพื้นที่ที่เขาให้ออกกำลังกายแล้วก็ตอนนี้ไปอยู่นู้นแล้วแล้วก็วิ่งข้ามมาแล้วเฮ้ยตรงนี้วันนี้ก็เป็นคนนะทําไมเลี้ยงไปเลี้ยงมาเป็นลิงไม่มันมาบ่อยตรงเนี้ยมาบ่อยจนลูกอ่ะไอ้น้องเจ้าคุณเจ้านายน่ะมาบ่อยโชคมันก็มาบ่อยมาบ่อยจนมันชินดูดิมันคุ้นไม่ใช่บ้านตัวเองนะทําเป็นบ้านตัวเองเอาตรงนะครับที่นี่เรามาบ่อยนะครับ
เรามาบ่อยเพราะว่าช่วงเทศกาลกินเจเราก็มาเนาะสองมาปีละประมาณ2ครั้งสองครั้งมาช่วงลูกปิดเทอมบ้างช่วงเทศกาลกินเจบ้างก็ลงมาเที่ยวภูเก็ตบ่อยมาทีก็มานอนหลับคืนนี้ก็4คืนแล้วเนี่ยภูเก็ตเราก็จะนอนไปเรื่อยครับนอนวัดบ้างอุทยานบ้างตามหน้าชายหาดสวนสาธารณะบ้างเป็นหรือตามปั๊มบ้างอาจจะเห็นเราแบบจอดตามจอดไม่เป็นที่เป็นทางจอดไปเรื่อยนะครับเป็นวิถีชีวิตของครอบครัวเราที่จะใช้ชีวิตในสไตล์นี้ความที่เจ้าคุณเลี้ยงน้องนอนเลี้ยงน้องน้องไม่มานั่นน่ะแสดงว่าน้องอะไม่มาปวดท้องเหรอลูกปวดท้องเหรอลูกเข้าห้องน้ำหรอไม่หิวน้ำยิงเล่นน้องไม่มาปล่อยน้องเลยคนเล็กอ่ะใช่น้องชินแล้วน้องชินไปแล้วมาบ่อยไงมาบ่อยนอนกี่คืนละร้อนไหมไปเล่นอะไรบ้างอ่ะไหนเล่าให้พี่ๆเขาฟังนี่ไปเล่นอะไรมาบ้างวันเนี้ยไม่ได้เล่นอะไรนายเมื่อกี้เล่นอะไรเมื่อกี้จอนที่เขาจุดประทัดประทัดตอนนู้นทำไงปิดหูเหรอลูกปิดหูแล้วก็มองหาที่มันเสียงมาจากไหนเหรอแกว่าจากไหนพ่อเนี่ยเสียงมาจากตรงนี้เขามาแก้บนจุดประทัดหวยหรือเปล่าบนรถเราก็ไม่มีอะไรมากสไตล์แบบสไตล์รถบ้านวิถีแบบรถบ้านเคลื่อนที่อ่ะผมปูที่นอนนะครับเมื่อกี้จอดรถเสร็จก็เลยปูที่นอนให้พี่โชว์ด้านหน้าที่นอนเราก็เน้นเป็นโทนดำที่เน้นเป็นโทนดำเพราะว่า อะไรคะลูกจะไปยังไม่ไปที่เราเน้นเป็นโทนดำเพราะว่ามันดูแบบว่าคุมโทนดีคุมโทนนี่ที่ผ่านมาอาจจะเห็นเป็นหลากสีนะครับนะมีลายโดเรมอนเอลซ่าบ้างที่นอนรถเรานอนไปก็เขินไปพักหลังก็เลยปีนี้ก็เลยเปลี่ยนบ้างพอเปลี่ยนมาเป็นโทนสีดำก็ดูดีขึ้นครับดูแบบว่ามันดูเรียบร้อยดูไม่รกดูสบายตาขึ้นเรียบง่ายสไตล์ครอบครัวเราตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ตลาดสะพานหินตรงนี้นะครับว่าจะไปดูของกินเมื่อกี้ไปกินขนมจีนมาแล้วไม่อิ่มนะครับวันนี้ก็จะพาเดอะแก๊งไอ้แก๊งไปหาอะไรกินแบบว่าชิวๆสบายๆน้องนายไปไม่รอเลยเด้อนายเอ้ยรู้เหรอว่าจะไปไหนน่ะช้อนอันเนี้ยเดี๋ยวลูกหอยภาคใต้มันใหญ่จริงเนาะหอยเราชิมให้ดูนะเราเคยกินอยู่อ่างศิลาไม่ตัวใหญ่ขนาดนี้ดูดิ60 บาทอะคุ้มอะต้องกินผักผักกระเทียมทำไมเป็นอย่างแม่เขาไม่กินนายกินอย่างเฮ้นายกับบงตื่นไกลว่าไงเนี่ยใหญ่มากไปซื้ออยู่ได้ด้วยพอถูกด้วย60 บาทอ่ะใช่ร้อยพอโตระวังอันนี้ด้วยนะมันมีไอ้ขาวๆนี่ไฟเน้นๆเลยอ
มันหวานไหมวะนี่ไงครับใช้ชุดละ60บาทนะครับอร่อยแล้วก็หอยเขาสดแล้วก็ใหญ่นะครับเนาะใหญ่ตัวใหญ่มากเคยเห็นแต่ในชีบ้าที่เขาแบบไปกินอ่ะเขาจะให้เธอกินไม่เขาไม่กินที่เขาบอกว่าไม่อยากกินเพราะว่าวันกินมะม่วงไปก็เลยแบบว่ามันของไส้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยไม่อยากกินของสดอร่อยเลยสิอันนี้คือรอบที่2พี่โชก็รอบที่2ครับชุดละ60บาทหน้าตลาดสะพานหินเป็นร้านยำที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นเนาะเพิ่งเคยเจออร่อยแล้วก็ตัวหอยนางรมเขาแบบตัวใหญ่มากต้องให้ออฟอธิบายดิผมจะอธิบายยังไงรสชาติอร่อยมันสดแล้วมันก็แบบตัวใหญ่ที่อย่างศิลาก็อร่อยแต่ที่นี่ก็คือพับต้ามันแบบตัวใหญ่กว่าอร่อยเน้นหวานมัน